ก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาพี่ๆ FC ทุกคนนะครับมาทำในสิ่งที่ชาวนาต้องทำกันนะครับทุกเช้าทุกเย็นเลยที่อื่นยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าคือผมทำอย่างนี้นะครับคือเราต้องมาตรวจตาที่นานะฮะทุกเช้าทุกเย็นนะครับมาดูน้ำรั่วไหมรั่วออกจากนาไหมหรือว่าไปล็อกอื่นไหมอย่างนี้นะครับก็คือเอาน้ำเข้าแล้วเอาน้ำเข้านาแล้วเพราะว่าเราได้ฉีดยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยาคุมค่านะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาตรวจตาแบบนี้ทุกวันนะฮะทุกเช้าทุกเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูนากันนะครับผมขั้นตอนในการดูนาก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็แค่ดูระดับน้ำดูตามคันนะฮะแบบนี้นะครับว่ามีรูรั่วไหมน้ำออกจากนาของเราไหมนะครับเพราะว่าน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการปลูกข้าวนะเราต้องใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงข้าวให้โตขึ้นนะครับผมก็ทำเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันนะครับทุกๆวันเลยเราก็จะดูข้าวด้วยว่าเป็นอะไรไหมหญ้าตายหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งฉีดยาคุมข้าวไปนะครับนี่นะครับก็จะมีรูรั่วอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เหยียบเลยนะครับเหยียบที่ต้นน้ำเลยฮะไม่ให้น้ำมันไหลออกไปด้านนอกนะครับเหยียบให้อยู่นะครับเหยียบให้อยู่นาผืนนี้เนื้อที่ราวๆประมาณ15ไร่นะฮะผมทำอยู่15ไร่นะครับปีนี้เราลงข้าว41ไว้นะครับ 1,041 นะฮะพี่น้องชาวนาที่ไหนที่อื่นต่างที่นะฮะลงข้าวอะไรกันไว้พูดคุยคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับพูดคุยคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับหรือว่าจะติดตามก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็มีช่องทางทาง Facebook TikTok นะครับให้ติดตามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับใต้คลิปนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูนาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะไปครับก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการดูตรวจตาที่นานะครับดูน้ำดูข้าวนะว่ามีอะไรผิดปกติไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็ทุกอย่างโอเคนะฮะระดับน้ำก็ไม่ได้ลดไปมากไม่ได้รั่วออกไปเยอะเท่าไหร่นะเราก็อุดได้ทันนะครับก็ตรวจตาดูทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับคือจริงๆเอาจริงๆก็พี่ๆชาวนาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะขั้นตอนในการทำนานะก็ส่วนพี่ๆคนไหนนะที่อยากจะกลับมาทำนานะครับหรือว่าเป็นชาวนามือใหม่นะครับแล้วก็วัยรุ่นทำนาอย่างผมนะฮะก็พูดคุยคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับปรึกษาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำนาได้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจต้องตั้งเครื่องต่อนะฮะเราต้องเอาน้ำเข้าอีกนะฮะเพราะว่าน้ำยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับช่วงนี้น้ำจากคลองส่งก็นะฮะรู้อยู่นะครับคือไม่อยากพูดเยอะนะโอเคครับก็ฝากติดตามช่องทาง Facebook หรือว่า TikTok ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะกันนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ